ตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน InShot ตัดต่อวิดีโอแบบที่เราเห็นไปตะกี้เลยค่ะการตัดต่อวิดีโอแบบนี้นะคะสามารถที่จะใส่ข้อความได้นะคะแต่งสีวิดีโอได้แล้วก็ใส่สติกเกอร์นะคะน่ารักน่ารักหรือว่าสติกเกอร์ในแบบที่เราชอบได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆที่สำคัญนะคะแอป InShot เป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ใช้งานได้ทั้งในมือถือนะคะแล้วก็ในแท็บเล็ตเลยสามารถดูไปทำไปได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตาม Subscribe ให้ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะครูไนท์มีการสอนตัดต่อวิดีโอง่ายๆมาแนะนำให้ทุกคนเสมอเลยค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมวิดีโอนะคะเตรียมแอปพลิเคชัน InShot แล้วไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะกดเข้าไปที่แอป InShot นะคะแล้วก็เลือกคำว่าวิดีโอค่ะเลือกบวกค่ะทีนี้ค่ะเราก็มาเลือกวิดีโอที่เราต้องการนะคะครูไนท์เลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วเราก็กดติ๊กถูกค่ะเมื่อกดมาแล้วนะคะเราก็มาทำการปรับขนาดก่อนวิดีโอนะคะควรจะเป็นถ่ายมาเป็นแนวนอนนะเรามาปรับกันที่เลือกคำว่าผ้าใบค่ะเลือก16:9นะคะสำหรับทำวิดีโอลงใน YouTube นะคะหรือวิดีโอแนวนอนต่างๆค่ะทีนี้ค่ะกดติ๊กถูกค่ะโอเคค่ะก็จะได้วิดีโอมาแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำการแต่งฟิลเตอร์ให้วิดีโอกันค่ะเผื่อวิดีโอใครถ่ายมาแล้วมืดนะคะหรือว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วก็ปรับได้ด้วยฟิลเตอร์ค่ะให้จิ้มคำว่าฟิลเตอร์เลยค่ะจิ้มคำว่าฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกคำว่าไบรท์ค่ะโอ้สว่างขึ้นเยอะมากนะคะคุณในเลือกอยู่ที่ประมาณ30ค่ะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็กดติ๊กถูกอีกรอบนึงนะคะต่อมาเราก็ทำการเช็ควิดีโอนะคะว่าเราจะใช้งานส่วนไหนเพราะบางทีเราไม่ได้ใช้งานทั้งอันนะคะคือทั้งคลิปเนี่ยอาจจะมีส่วนที่เราต้องการแค่ส่วนตรงนี้นะคะเราจะมาทำการตัดกันค่ะขั้นแรกค่ะเราหาจุดเริ่มต้นนะคะคุณไหนเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะให้จิ้มที่วิดีโอค่ะแล้วก็มันจะเกิดคำว่าสปีดขึ้นมานะคะคุณไหนจิ้มคำว่าสปีดนะคะมันก็จะเกิดเป็นก้อนแรกนะคะแล้วก้อนที่2ทีนี้คุณไหนจะลบก้อนแรกออกไปนะคะก็จิ้มก้อนแรกแล้วก็เลือกการลบค่ะวิดีโอก็จะเริ่มต้นตรงนี้แล้วค่ะต่อมาค่ะเราเอามือเลื่อนเช็ควิดีโอดูว่าเราจะเอาถึงตรงไหนนะคะสมมติคุณไหนเอาถึงตรงนี้นะคะคุณไหนก็เลือกคำว่าสปีดเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเกิดเป็นวิดีโอก้อนที่1นะคะและก้อนที่2ทีเนี้ยครูไนจะลบด้านหลังออกไปนะคะก็จิ้มก้อนที่2อันหลังแล้วก็ลบไปเลยค่ะก็จะได้วิดีโอที่ต้องการแบบนี้ค่ะต่อมานะคะครูไนจะมาทำการใส่ข้อความกันค่ะใส่สติ๊กเกอร์เนาะครูไนจะเริ่มใส่ตั้งแต่ตรงนี้นะคะครูไนเลือกคำว่าสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วนะคะเราก็มาดูเนาะสมมติว่าคุณไหนจะเอาเป็นเครื่องหมายคำพูดแบบนี้ใครที่ยังไม่มีนะคะให้จิ้มนะคะตรงที่ลูกศรชี้เป็นรูปถุงกระเป๋านะคะตรงนี้เราสามารถดูนะคะอันที่เราต้องการเนาะเราก็จิ้มเข้าไปให้เลือกอันที่ว่าฟรีนะคะจิ้มสมมติว่าจะเอาอันนี้นะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะคะเราก็กดนะคะตรงคำว่าฟรีตรงนี้เขาก็จะให้เราดูโฆษณาในแอปพลิเคชัน InShot ดูจบแล้วก็ดาวน์โหลดมาใส่ในเครื่องในมือถือได้เลยค่ะทีนี้เนี่ยครูไนท์ดาวน์โหลดมาไว้แล้วเนาะของครูไนท์จะเป็นรูปคล้ายๆเครื่องหมายคำพูดนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเลื่อนดูในที่เป็นตะเกียที่เป็นที่ดาวน์โหลดนะคะก็จะเจอครูไนท์เลือกเป็นเครื่องหมายคำพูดอันนี้ค่ะก็เอามาปรับนะคะปรับวางตรงที่ต้องการแล้วก็ปรับขนาดนะตรงที่ลูกศรชี้นะคะสามารถปรับขนาดได้โอเคค่ะแล้วเราก็กดติ๊กถูกค่ะต่อมาค่ะเราก็ดูซิว่าเราจะใส่ถึงประมาณไหนสมมตินะคะเราจะขยับตรงนี้ให้ยาวมาอีกนิดนึงเนาะเราก็จิ้มนะคะตรงสติ๊กเกอร์แล้วเลือกลากได้เลยนะคะที่ลูกศรชี้มันก็จะพอดีเลยค่ะต่อมานะคะต่อมาเราจะมาใส่ข้อความกันค่ะจิ้มคำว่าข้อความนะคะตัวทีแล้วก็พิมพ์
ข้อความลงไปนะคะสมมตินะคะคุณไหนจะพิมพ์เป็นto do list นะคะก็พิมพ์ to do แปลว่าสิ่งที่ต้องทำวันนี้นะคะสมมติว่าใกล้จะสิ้นปีละเราจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแล้วก็คิดไปเนาะคุณไหนก็จะมาเลือกนะคะถ้าใครจะเปลี่ยนสีเนาะก็มาจิ้มตรงที่เป็นสีนะคุณไหนเลือกสีดำนะคะทีนี้เนี่ยขอบเนาะตรงนี้เราสามารถปรับได้นะคะตรงข้างล่างตรงที่เลือกตรงที่ชอบก็ได้นะคะแต่คุณไหนไม่ได้ใช้นะคุณไหนกดอันแรกนะคะที่ลูกศรชี้ก็ใช้ตัวอักษรเนาะเอาเป็นสีดำนะคะแล้วก็ขอบจิ้มคำว่าขอบเราก็เลือกสีค่ะที่เราต้องการแล้วเราก็ปรับเพิ่มนะคะตรงที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเอาถึง100นะคะก็จะได้คำว่า to do และแล้วก็เป็นข้อความที่มีขอบนะคะต่อมานะคะคุณนายก็เลือกสีนะคะเลือกสีขอบที่ชอบเนาะสมมติเอาวันนี้นะคะกดติ๊กถูกค่ะคุณนายนะคะก็จะเอามาวางตรงนี้ to do นะคะว่าต้องทำอะไรบ้างเนาะ to do listนะคะเผื่อใครเอาไปปรับใช้กับการทำวิดีโอนะโอเคค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาเพิ่มกดคำว่าข้อความนะคะจะใส่ข้อความเพิ่มลงไปเผื่อใครจะใช้ฟอนต์ภาษาไทยก็มีนะคะรองรับภาษาไทยจิ้มคำว่าข้อความนะคะเราก็พิมพ์ข้อความภาษาไทยลงไปนะคะคนไหนก็พิมพ์ข้อความลงไปว่าดื่มน้ำนะคะสมมติว่าจะทำให้ได้ทุกวันเนาะดื่มน้ำ 1.5 ลิตรนะคะตรงนี้ก็มาเลือกสีนะคะคนไหนก็เลือกสีดำเนาะแล้วก็ไม่ใส่ขอบอะไรนะคะจิ้มคำว่าขอบบางทีมันจะเป็นตั้งค่าเดิมจากอันแรกที่เราใช้นะคะตัวอักษรเนาะเราก็จิ้มขอบแล้วก็เลือกอันที่ลูกศรชี้นะคะก็คือไม่ใส่ขอบอะไรเลยแล้วก็ติ๊กถูกนะคะเราก็เอามาวางแล้วก็ปรับขนาดต่างๆนะคะดื่มน้ำ 1.5 ลิตรนะคะทีนี้ยังไม่หมดนะคะจะทำสักประมาณ5ข้อทุกคนจะได้ทำเป็นไปด้วยกันนะคะต่อมาเนาะให้จิ้มคำว่าข้อความค่ะพิมพ์เข้าไปใหม่อย่างเช่นเอาเป็นทำงานให้เสร็จนะคะให้เสร็จทุกคนจะใส่ข้อความยังไงก็มาปรับนะคะก็มาใส่ว่าต่อมานะคะถ้าเราไม่อยากใส่ข้อความใหม่ละคือจะใช้เหมือนเดิมแหละแต่แค่เปลี่ยนข้อความข้างในเฉยๆนะคะก็ให้จิ้มนะคะตรงข้อความที่ต้องการแล้วก็เลือกคำว่าสำเนาค่ะเราก็จะขึ้นมาละเป็นอีกอันนึงให้เราจิ้มคำว่าแก้ไขนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนคำค่ะคุณไหนจะใส่คำว่าอาหารที่มีประโยชน์ประโยชน์นะคะก็ใส่ข้อความที่ต้องการและก็กดติ๊กถูกนะคะก็จะมาเราก็เอามาปรับวางเราก็จะทำไปอีก2อันนะคะก็กดคำว่าสำเนาค่ะจิ้มข้อความสีเขียวนะคะที่ลูกศรชี้อันไหนก็ได้นะที่เราจะใช้เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนข้อความเลือกคำว่าสำเนานะคะแล้วก็จิ้มคำว่าแก้ไขทีนี้คนนั้นก็จะเขียนคำว่าออกกำลังกายออกกำลังกายนะคะติ๊กถูกแล้วก็เอามาวางแล้วก็อีกอันนึงนะคะอีกอันนึงเนาะคุณนายเอาเหมือนเดิมเลยค่ะจิ้มที่ข้อความที่ต้องการจิ้มคำว่าสำเนานะคะแล้วแก้ไขอีกอันนึงก็คือนอน8ชั่วโมงอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้จะดีมากๆนะคะแล้วก็ติ๊กถูกก็เอามาปรับวางอันนี้ก็เป็น to do list ที่คุณไหนจะทำนะคะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าอันตัวข้อความอันเนี้ยมันเล็กไปนะคะแล้วก็จิ้มนะคะที่สติ๊กเกอร์แล้วก็ขยายเราก็มาไล่จิ้มข้อความนะคะตรงด้านล่างสีเขียวนี้ให้ขึ้นมาทีละอันเมื่อเราจิ้มข้อความทีละอันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะข้อความก็จะขึ้นมาบนสติ๊กเกอร์ที่เป็นเครื่องหมายคำพูดเรียบร้อยแล้วค่ะ
เราก็ลองมาเลื่อนดูนะคะทีนี้เนี่ยข้อความกับเครื่องหมายคำพูดเนาะเขาหมดไม่พร้อมกันนะคะวิธีการก็คือให้เราเลื่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มที่เครื่องหมายคำพูดเนาะเพราะมันเลยกว่าเขานะคะแล้วก็จิ้มคำว่า speed ค่ะแล้วก็กดลบนะคะถ้ามันยังจบไม่พร้อมกันนะคะเอาใหม่เนาะลากไปก่อนเลยค่ะอันนี้ง่ายสุดลากทุกอันออกมานะคะให้ยาวๆเดี๋ยวเราจะมานั่งลบทีละอันนะคะตอนนี้คุณในลากตรงเส้นนี้นะให้ทุกอันออกมานะคะยาวหน่อยเดี๋ยวเราจะมาไล่ตัดให้เท่ากันทุกอันค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาถึงประมาณตรงนี้นะคะสมมติจะใส่ข้อความถึงเท่านี้เราก็เริ่มจากจิ้มอันที่เราจะแก้ไขจะแก้ไขอันไหนจิ้มอันนั้นนะคะเลือกคำว่า speed แล้วก็ลบแล้วก็ไล่จิ้มทุกอันเลยค่ะอันต่อมาก็ขึ้นมา speed ลบนะคะจิ้มอีกอันหนึ่ง speed แล้วก็ลบนะคะแก้ไปทีละอัน speed แล้วก็ลบ speed แล้วก็ลบนะคะทำแบบนี้ทุกอันเลยก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอันนี้ทีนี้ค่ะเราจะมาเพิ่มสติกเกอร์ด้านหน้านะคะอีกนิดนึงค่ะกดคำว่าสติกเกอร์นะคะแล้วเราก็มาเลือกคำว่า gift ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะใส่ข้อความแบบที่เราชอบเนาะคุณนายจะใส่เป็นแบบเริ่มต้นวันใหม่นะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเอาใหม่นะช้าๆนะคะคุณนายจะจิ้มคำว่าสติกเกอร์แล้วก็เลือกคำว่า gift จิ้มคำว่าสติกเกอร์แล้วพิมพ์ข้อความลงไปค่ะครูไนท์จะใส่คำว่า good day ค่ะแปลว่าวันที่ดีเนาะโอเคเราพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษลงไปนะคะแล้วก็ค้นหาค่ะแล้วก็เลือกอันที่เราชอบเนาะครูไนท์เอาเป็นก็เลื่อนหานะคะชอบอันนี้ได้ละ good day 1อันต่อมาค่ะเรามาพิมพ์ตรงช่องค้นหาแล้วใส่สติกเกอร์อย่างอื่นนะคะที่อยากใส่เนาะครูไนท์ใส่เป็นพระอาทิตย์ดีกว่านะคะก็พิมพ์คำว่า sun sun ค่ะแล้วก็ enterแล้วก็เลือกพระอาทิตย์อันที่ชอบทีนี้เนี่ยสติกเกอร์ก็จะไปอยู่ในนั้นละแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาเลยแล้วก็เอามาปรับวางค่ะปรับตรงหน้าจอใหญ่ได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะน่ารักแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเราอยากขยับตรงนี้เนาะตรงสติกเกอร์ทั้งหลายข้างล่างนี้นะคะเส้นสีขาวคือเส้นหลักนะทุกคนน่าจะเห็นเส้นสีขาวเราจะขยับไปอีกนิดนึงนะคะก็จิ้มที่สติกเกอร์ทีละอันค่ะแล้วก็ลากไปเลยตรงนี้นะคะสมมติว่ามันเริ่มแบบว่าปนกันและคนไหนก็จะตัดออกนะคะวิธีการตัดนะคะเหมือนเดิมจิ้มที่สติกเกอร์ที่เราจะแก้ไขจิ้มสปิตนะคะแล้วก็ลบจิ้มที่สติกเกอร์ที่จะแก้ไขแล้วก็สปิตแล้วก็ลบก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเราก็กดติ๊กถูกออกมาแล้วก็กดเพย์เพื่อเช็คงานค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเราก็มากดบันทึกค่ะที่มุมขวาบนแล้วก็เลือกความละเอียดแล้วแต่เราเลยนะคะครูไนท์เลือกอยู่ที่1080นะคะอันนี้ก็ดูจากประสิทธิภาพของมือถือหรือแท็บเล็ตของเราด้วยนะแล้วก็จิ้มบันทึกได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากค่ะเราตัดต่อวิดีโอกันเรียบร้อยแล้วนะคะชอบกันไหมเอ่ยครูไนท์ชอบมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบการทำวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้กับช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะจะได้มาทำวิดีโอด้วยกันอีกค่ะโอเคค่ะทำแล้วเป็นยังไงนะคะมาแปะลิงก์ผลงานได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้เลยค่ะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ